ทีนี้เรามาดูหัวข้อสุดท้ายของบทนี้นะครับก็คือเรื่องของกฎของเคอร์ชอฟนะครับกฎของเคอร์ชอฟเนี่ยเป็นกฎที่เราใช้ในการวิเคราะห์นะฮะวงจรไฟฟ้าได้ในกรณีทั่วไปนะครับซึ่งจริงจากกฎของเคอร์ชอฟเนี่ยเราก็สามารถจะประยุกต์ใช้ทั้งในการวิเคราะห์คำนวณกระแสในวงจรนะความต่างศักย์ที่ระหว่างจุดต่างๆในวงจรหรือแม้แต่การนำไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าความต้านทานของตัวต้านทานที่ต่ออยู่ในวงจรก็ได้นะครับกฎของเคอร์ชอฟเนี่ยมีอยู่2ข้อนะครับข้อที่1เราเรียกว่าเป็น point rule นะหรือว่า node rule นะครับซึ่งจริงๆแล้ว point rule หรือ node rule เนี่ยเป็นผลมาจากหลักอนุรักษ์ประจุนะครับโดยที่ point rule หรือ node rule เนี่ยนะจะบอกว่าผลรวมทางพิชคณิตของกระแสที่เข้าหาจุดหนึ่งซึ่งเป็น node หรือจุดร่วมในวงจรเนี่ยนะครับจะมีค่าเป็น0นะหรือถ้าพูดในแง่หนึ่งก็คือกระแสที่ออกจากจุดหนึ่งจะต้องเท่ากับกระแสที่เข้าไปยังจุดนั้นนะครับ เราอาจจะกำหนดเครื่องหมายได้ก็คือให้กระแสเข้าเป็นบวกหรือกระแสออกเป็นลบกระแสเข้าเป็นบวกกระแสออกเป็นลบหรือกระแสเข้าเป็นลบกระแสออกเป็นบวกยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าจำนวนกระแสที่วิ่งเข้าไปยังจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งในวงจรนะครับถ้าอย่างในรูปนี้ก็อย่างเช่นถ้าเราดูที่จุดนี้เนี่ยกระแสที่วิ่งเข้านะครับจะต้องเท่ากับกระแสที่วิ่งออกนะกระแสที่วิ่งเข้ามาจะต้องเท่ากับกระแสที่วิ่งออกนะครับความหมายของกฎนี้นะที่ถ้าไปจำเป็นสูตรอาจจะลำบากนะจำเป็นความหมายของมันก็คือประจุอัตราของประจุที่เข้าไปสู่จุดหนึ่งจะต้องเท่ากับอัตราของประจุที่วิ่งออกจากจุดนั้นซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นผลจากหลักอนุรักษ์ประจุเพราะถ้าเกิดอัตราวิ่งเข้ามากกว่าอัตราวิ่งออกแสดงว่ามันต้องมีประจุมาออกันอยู่ที่จุดนี้หรือถ้าเกิดอัตราวิ่งเข้าน้อยกว่าอัตราวิ่งออกมันจะต้องมีประจุมาเกิดขึ้นที่จุดนี้เพื่อให้วิ่งหนีออกไปได้เร็วกว่าที่วิ่งเข้ามาซึ่งทั้งสองกรณีไม่เป็นไปตามหลักอนุรักษ์ประจุนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าประจุที่วิ่งเข้าจะต้องเท่ากับประจุที่วิ่งออกอันนี้คือกฎข้อที่1นะครับส่วนกฎข้อที่2เราเรียกว่าลูปรูนะครับซึ่งในกฎข้อที่2นี้ก็เป็นผลมาจากหลักการอนุรักษ์พลังงานนั่นเองนะครับโดยในลูปรูบอกว่าผลบวกทางพิชคณิตของค่าความต่างศักย์ที่ตกค่อมส่วนต่างๆในวงจรปิดนั้นจะต้องเท่ากับผลรวมทางพิชคณิตของแรงเคลื่อนไฟฟ้าในวงจรปิดถ้าดูจากอันนี้ดูจากข้อความนี้ก็อาจจะฟังดูงงๆนะแต่ว่าให้เข้าใจได้ง่ายๆอย่างนี้เลยก็คือว่าพลังงานที่จ่ายสมมุติเราพิจารณาในวงปิด1วงนะครับอย่างในรูปนี้เนี่ยสมมุติเรามีส่วนที่เป็นวงปิดในวงจร1วงในวงจร1อาจจะมีวงปิดได้มากกว่า1วงนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราดูวงใดวง1เนี่ยถ้าประจุเคลื่อนที่ครบวงจรนะก็คือเริ่มจากจุด1กลับไปที่จุดเดิมเนี่ยนะความต่างศักย์ระหว่างจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายจะเป็น0ใช่ไหมครับเพราะว่าประจุเริ่มจากจุดหนึ่งแล้วกลับมาที่เดิมเพราะนั้นศักย์ไฟฟ้าที่จุดเดิมจะต้องเท่ากันก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันเพราะนั้นศักย์ไฟฟ้าที่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายจะมีค่าเท่ากันนั่นหมายความว่าในระหว่างที่ประจุเคลื่อนที่ครบ1วงรอบในวงจรเนี่ยนะครับความต่างศักย์เป็น0ทีนี้ถ้าในระหว่างที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมีส่วนที่มันได้รับพลังงานอย่างเช่นเคลื่อนที่ผ่านแรงจ่ายนะครับแล้วมีส่วนที่ไปเสียพลังงานอย่างเช่นเคลื่อนที่ผ่านตัวต้านทานแต่เมื่อมันกลับมาที่เดิมพบว่าศักย์ไฟฟ้ามีค่าเป็น0ก็คือพลังงานศักย์ต่อ1หน่วยประจุมีค่าเป็น0นั่นหมายความว่าพลังงานที่ได้รับไม่ว่าจะจากส่วนไหนของวงจรก็ตามจะต้องเท่ากับพลังงานที่สูญเสียไปในหนึ่งวงนั้นนะครับถ้าเกิดมันไม่เท่ากับ0
ก็คือถ้าพลังงานที่ได้รับไม่เท่ากับพลังงานที่สูญเสียนั่นหมายความว่าประจุจะได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นทั้งที่มาเมื่อมันเคลื่อนที่กลับมาที่เดิมเนี่ยนะพลังงานสักไฟฟ้ามีค่าเท่าเดิมนะซึ่งหมายความว่าพลังงานสักไฟฟ้าของประจุตัวนั้นก็จะต้องมีค่าเท่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นใน1วงรอบใดๆนะครับถ้ามีการได้รับพลังงานมีเกณฑ์ของพลังงานเท่ากับเท่าไหร่จะต้องเท่ากับ loss คือพลังงานจะต้องสูญเสียเท่านั้นทีนี้เวลาเราพิจารณาใน1วงรอบเนี่ยสิ่งที่เราก็ต้องดูก็คือว่าเมื่อประจุเคลื่อนที่ผ่านไม่ว่าจะเป็นตัวต้านทานหรือแหล่งจ่ายเนี่ยนะครับมันได้รับหรือมันเสียพลังงานเมื่อประจุเคลื่อนที่ผ่านตัวต้านทานเนี่ยแน่นอนมันเสียพลังงานแน่นอนแต่เมื่อประจุเคลื่อนที่ผ่านแหล่งจ่ายอันนี้เราต้องดูให้ดีนะครับถ้าเราพิจารณาประจุบวกที่เคลื่อนที่ผ่านแหล่งจ่ายนะ จากขั้วลบไปขั้วบวกก็คือมีกระแสวิ่งผ่านนะครับอย่างสมมติอันนี้วิ่งผ่านจากขั้วลบไปขั้วบวกเนี่ยอย่างเนี้ยประจุได้รับพลังงานใช่ไหมครับซึ่งได้รับพลังงานจากไอตัว non electrostatic field ซึ่งเราได้พูดถึงไปแล้วแต่ถ้าประจุบวกหรือถ้ามองในแง่ของกระแสคือมีกระแสวิ่งผ่านแหล่งจ่ายแต่วิ่งผ่านในทิศตรงกันข้ามนะครับก็คือจากขั้วบวกไปขั้วลบอย่างนี้ประจุจะสูญเสียพลังงานซึ่งการสูญเสียพลังงานนี้ก็เปรียบเสมือนกับการที่เราชาร์จไอ้ตัวแหล่งจ่ายหรือแบตเตอรี่อันนี้นั่นเองนะครับก็คือให้กระแสวิ่งในทิศตรงกันข้ามกับขั้วของแบตเตอรี่เหมือนเวลาเราชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปนะก็คือเราเอาพลังงานไปเก็บเอาไว้ในตัวแบตเตอรี่นะครับ โดยการที่ให้ประจุเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามกับขั้วของมันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือกฎของเคิร์ชชอป2ข้อแต่ทีนี้เนื่องจากกฎของเคิร์ชชอปนี่เป็นกรณีที่สำคัญเราจะลองมาดูการวิเคราะห์วงจรง่ายๆโดยใช้กฎของเคิร์ชชอฟดูหน่อยนึงนะครับพิจารณาวงจรในรูปนะครับมีแหล่งจ่ายถ้ามองว่าเป็นเซลล์ไฟฟ้า3ตัวนะครับต่อเข้ากับตัวต้านทาน3ตัวนะครับเซลล์ไฟฟ้าตัวที่1เซลล์ไฟฟ้าตัวที่1นะครับกำหนดให้มีค่าความต่างสัก7โวลต์เซลล์ไฟฟ้าตัวที่2กำหนดให้มีค่าความต่างสัก18โวลต์แล้วเซลล์ไฟฟ้าตัวที่3กำหนดให้มีค่าความต่างสัก20โวลต์ตัวไฟฟ้าเซลล์ไฟฟ้าทั้ง3ตัวกำหนดให้มีค่าความต้านทานภายในเท่ากันหมดคือ1โอห์มแล้วต่อนะอันนี้เข้ากับตัวต้านทาน R1 มีค่าเท่ากับ2โอห์มตัวต้านทาน R2 มีค่าเท่ากับ4โอห์มและตัวต้านทาน R3 มีค่าเท่ากับ6โอห์มนะในที่นี้ปัญหาที่ถามก็คือว่าถ้าพิจารณากระแสที่วิ่งในแต่ละส่วนของวงจรอย่างในรูปนี้ถ้าเราต้องการจะดูกระแสที่วิ่งผ่านในส่วนนี้นะฮะเรียกว่ามีค่าเป็น I1 ในส่วนนี้เรียกว่ามีค่าเป็น I2 และในส่วนนี้เรียกว่ามีค่าเป็น I3 นะครับถามว่ากระแสที่วิ่งผ่านในวงจรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่และปัญหาข้อที่2คือถามว่าความต่างสักระหว่างจุด A ที่นี่กับจุด B ตรงนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับในการวิเคราะห์วงจรนี้เราสามารถใช้กฎของเคิร์ชชอปทั้ง2ข้อที่ว่านี้มาวิเคราะห์นะทีนี้ในหลักการวิเคราะห์เนี่ยอันที่1นะเรามักจะกำหนดกระแสที่ผ่านในวงจรก่อนนะครับทีนี้ในวงจรนี้เนี่ยเนื่องจากมันมี3เส้นทางเราก็จะกำหนดกระแสให้ผ่านในวงจรใน3เส้นทางโดยที่เราให้กำหนดให้กระแสนะฮะที่ผ่านวงจรส่วนข้างบนเนี่ย I1 ส่วนตรงกลางนี่ I2 และส่วนข้างล่างนี่ I3 ทีนี้ประเด็นอันนึงที่จะเกิดขึ้นก็คือเราบอกโอเคมีกระแสผ่านแล้วทิศของกระแสล่ะกระแสจะวิ่งจากไหนไปไหนครับเริ่มต้นเราไม่รู้เรายังไม่รู้ว่ากระแสวิ่งในจากวิ่งในแนวไหนนะครับ
ในการแก้ปัญหาเราก็จะสมมุติขึ้นมาก่อนเลยให้กระแสวิ่งในแนวใดแนวหนึ่งอะไรก็ได้นะฮะสมมุติให้กระแสวิ่งในทิศทางหนึ่งก่อนนะครับในที่นี้นะฮะจะสมมุติให้ i 1เนี่ยวิ่งเข้ามาหาโหนดที่จุด a i 3วิ่งเข้ามาหาโหนดที่จุด a แล้ว i 2วิ่งออกไปจากโหนดที่จุด a นะครับเพราะฉะนั้นจากการกำหนดทิศของกระแสแบบนี้ซึ่งจริงๆจะกำหนดแบบอื่นก็ได้นะครับกำหนดยังไงก็ได้นะเพราะว่าตอนแรกเรายังไม่รู้นะพอเรากำหนดทิศของกระแสแบบนี้นะแล้วใช้กฎข้อที่1 นะของเคิร์ชอฟอันนี้เขียนผิดนะครับแก้นิดนึงทีนี้ถ้าเราใช้กฎข้อที่1ของเคิร์ชอฟนะครับกฎข้อที่1บอกว่ากระแสที่วิ่งเข้าสู่จุดหนึ่งจะต้องเท่ากับกระแสที่วิ่งออกจากจุดหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าที่จุด A ถ้าเราดูที่จุด A นะฮะดูที่จุดนี้เนี่ยเราจะต้องได้ว่า i 1บวก i 3จะต้องเท่ากับ i 2ใช่ไหมi 1บวก i 3จะต้องเท่ากับ i 2ก็คือกระแสที่วิ่งเข้าในที่นี้ก็คือ i 1กับ i 3จะต้องมีค่าเท่ากับกระแสที่วิ่งออกก็คือ i 2หรืออาจจะเขียนได้ว่า i 1ลบ i 2บวก i 3จะต้องเท่ากับ0นะครับงั้นเราจะได้สมการมา1สมการตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า i 1 i 2 i 3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ติดเอาไว้ก่อนครับต่อมาเราจะใช้ loop rule นะครับเราจะใช้ loop rule ในการใช้ loop rule ในที่นี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถจะกำหนดเส้นทางใน loop เนี่ยให้เป็นเส้นทางใดก็ได้โดยที่เส้นทางนี้จะเป็นตัวแทนการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือในแง่หนึ่งก็คือการเคลื่อนที่การผ่านของกระแสหรือการไหลของกระแสในแต่ละลูปแล้วจะดูว่าเมื่อกระแสไหลผ่านอุปกรณ์แต่ละตัวเนี่ยมันมีการได้รับหรือสูญเสียพลังงานเท่าไหร่แต่ละสิ่งที่เราจะทำก็คือเมื่อคิดพลังงานที่ได้รับหรือสูญเสียในแต่ละลูปแล้วเนี่ยเอามารวมกันจะต้องเท่ากับ0นะพลังงานที่ได้รับเป็นบวกพลังงานที่สูญเสียเป็นลบหรือว่าแยกข้างนะพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่สูญเสียพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่สูญเสียจะต้องเท่ากันนะครับเพราะว่าเมื่อประจุนะเคลื่อนที่เริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วเคลื่อนที่ใน1วงเนี่ยนะครับกลับมาที่เดิมเนี่ยมันมีพลังงานเท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันได้รับพลังงานเท่าไหร่มันก็ต้องสูญเสียพลังงานไปเท่านั้นเพื่อที่เวลามันกลับมาที่เดิมแล้วจะต้องมีพลังงานเท่าเดิมนะครับทีนี้ในกรณีของ loop rule เนี้ยนะผมก็จะกำหนด loop 2 loop นะฮะก็คือ loop ข้างบนตัวนี้แล้วก็ลูปข้างล่างตัวนี้ทิศของการกำหนดลูปนี่ก็อิสระนะครับเราจะกำหนดลูปยังไงก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องมีทิศของลูปเหมือนอย่างที่เขียนในรูปนี้แต่ว่าที่เขียนในรูปนี้เพื่อความสะดวกเพราะว่ามันจะได้สอดคล้องกับทิศของกระแสที่เราตั้งเอาไว้ทีแรกนะจะได้สอดคล้องกับทิศของกระแสที่เราตั้งไว้ทีแรกเราจะใช้ทิศของลูปตรงกันข้ามกับอันนี้ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมจะใช้ให้มันสอดคล้องกับทิศของกระแสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูลูปข้างบนลูปข้างบนนี้สมมติว่าผมเริ่มต้นประจุเริ่มต้นจากจุดนี้นะให้มีประจุบวกเริ่มต้นเคลื่อนที่ไปตามลูปนะจากจุดนี้แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนกลับมาที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นประจุบวกเคลื่อนที่ก็หมายความว่ากระแส i นะฮะของผมก็จะเคลื่อนที่ก็คือพิจารณากระแสที่วิ่งวนในลูปนี้ทีนี้ตอนที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะเราบอกว่าเรากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นว่าให้กระแสมีค่าเป็น i 1เพราะฉะนั้นตอนที่วิ่งผ่านอุปกรณ์ทางด้านบนนี้นะครับตอนที่วิ่งผ่านอุปกรณ์ทางด้านบนนี้กระแสก็จะเป็น i 1แต่พอมาวิ่งผ่านอุปกรณ์ทางด้านล่างกระแสเป็น i 2
ะครับแม้นตอนที่วิ่งผ่านอุปกรณ์ด้านล่างนี้กระแสจะเป็น I2 นะครับเสร็จแล้วผมก็จะพิจารณาว่าสมมติมันมีประจุบวกตัวหนึ่งซึ่งวิ่งตามแนวของกระแสไม่ว่าจะเป็น I1 หรือ I2 เนี่ยนะครับแล้วมันก็วิ่งวนกลับมาที่เดิมเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยมันมีการได้รับพลังงานแล้วสูญเสียพลังงานที่ไหนบ้างนะจะเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วเราให้มันเคลื่อนที่ข้ามแหล่งจ่ายสิ่งที่ได้ก็คือประจุจะได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายเห็นไหมครับประจุจะได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายโดยที่พลังงานต่อหนึ่งหน่วยประจุจะมีค่าเท่ากับความต่างศักย์ระหว่างขั้วของแหล่งจ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อประจุเคลื่อนที่มาทางนี้จะได้รับพลังงานเท่ากับพลังงานต่อ1หน่วยประจุที่ได้รับจะเท่ากับsin 3ซึ่งความต่างศักย์ของตัวที่3เนี่ยเรากำหนดว่าให้มีค่าเท่ากับ20โวลต์ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อข้ามแหล่งจ่ายตัวนี้จะได้รับพลังงาน20โวลต์พลังงานต่อ1หน่วยประจุเสร็จแล้วเมื่อข้ามตัวแหล่งจ่ายตัวนี้แล้วเนี่ยแต่เนื่องจากในแหล่งจ่ายเนี่ยมีค่าความต้านทานภายในนะฮะค่าความต้านทานภายในเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านจากแหล่งจ่ายมาแล้วเนี่ยก็จะต้องประจุก็จะต้องเคลื่อนที่ผ่านค่าความต้านทานภายใน R3 ใช่ไหมในกรณีนี้เราจะได้ว่าตอนแรกที่ผ่านแหล่งจ่ายเนี่ยได้รับพลังงาน20โวลต์ใช่ไหมครับแต่พอผ่านความต้านทาน R3 เนี่ยจะสูญเสียพลังงานทีนี้ในที่เรากำหนดเนี่ยนะครับก็คือเรากำหนดให้กระแสที่อยู่ด้านบนเนี่ยมีค่าเท่ากับ I1 เพราะฉะนั้นเมื่อมีประจุหรือว่ากระแสเนี่ยผ่าน R3 นะพลังงานต่อ1หน่วยประจุที่สูญเสียไปก็จะมีค่าเท่ากับ I1 R3 มีค่าเท่ากับ I1 R3 ใช่ไหมครับตัวนี้คือพลังงานที่สูญเสียไปนะครับนี่คือพลังงานที่สูญเสียขณะที่มันเคลื่อนที่ผ่าน R3 พลังงานต่อ1หน่วยประจุที่สูญเสียนะครับจะมีค่าเท่ากับ I1 R3 นะครับพอวนลงมาข้างล่างกระแสผ่าน R2 แต่ตอนในช่วงนี้เราบอกว่ากระแสเปลี่ยนเป็น I2 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงด้านล่างนี้นะฮะพลังงานศักย์ที่พลังงานที่สูญเสียไปต่อ1หน่วยประจุก็จะมีค่าเท่ากับ I2 R2 ใช่ไหมครับเมื่อกระแสเคลื่อนที่เมื่อกระแสผ่านตัวต้านทาน R2 พลังงานที่สูญเสียก็จะมีค่าเท่ากับ I2 R2 นะฮะพลังงานที่สูญเสียนะครับเมื่อกระแสผ่านตัวต้านทาน R2 นะครับเสร็จแล้วเมื่อผ่าน R2 ปุ๊บมันก็จะมาเจอแหล่งจ่ายตัวนี้นะครับกระแสก็จะผ่านแหล่งจ่ายแต่ตรงนี้ต้องดูให้ดีจะเห็นว่ากระแสที่ผ่านแหล่งจ่ายตัวนี้เนี่ยเคลื่อนที่จากขั้วบวกไปลบนะครับปกติตัว non electrostatic field เนี่ยจะให้พลังงานแล้วผลักให้ประจุเนี่ยไปออกันที่ขั้วบวกใช่ไหมครับก็คือให้พลังงานเพราะนั้นเมื่อประจุข้ามจากลบไปบวกเนี่ยจะได้รับพลังงานจาก non-electrostatic field แต่ในกรณีนี้กระแสมันข้ามจากขั้วบวกไปลบตรงกันข้ามกับพลังงานที่จ่ายให้จาก non-electrostatic field นั่นหมายความว่าถ้าเราจะให้กระแสผ่านมาจากขั้วบวกไปลบเนี่ยจะต้องใช้พลังงานเพื่อไปเอาชนะผลของ non electrostatic field
ะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเมื่อกระแสผ่านแรงจ่ายแต่ผ่านจากขั้วบวกไปขั้วลบเนี่ยนะมันจะต้องสูญเสียพลังงานไปเท่ากับค่าความต่างศักย์ของแรงจ่ายพลังงานที่สูญเสียไปนี้นะก็จะไปเพิ่มเป็นพลังงานภายในของแรงจ่ายอย่างเช่นอย่างที่อธิบายไปแล้วว่าถ้าเราชาร์จแบตนะมันก็จะไปเพิ่มเป็นพลังงานภายในของแบตในแรงจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มีการสูญเสียพลังงานนะเท่ากับลบไซน์2เสร็จแล้วเมื่อผ่านออกมานะก็จะมาพบกับความต้านทานภายใน R2 นะหมายความว่าเมื่อผ่าน R2 ไปก็จะมีพลังงานสูญเสียไปเท่ากับ I2 R2 ใช่ไหมพลังงานต่อ1หน่วยประจุที่สูญเสียไปก็เท่ากับ I2 R2 นะเสร็จแล้วพอประจุกลับนะผ่านจากจุดนี้แล้วกลับไปที่เดิมนะอย่างผ่านไปจุดนี้มาเสร็จปั๊บจะเห็นว่ามาเจอ R3 ใช่มั้ยครับพอมาเจอ R3 ปั๊บก็หมายความว่าก็มีการสูญเสียพลังงานอีกใช่มั้ยครับก็มีการสูญเสียพลังงานอีกเพราะฉะนั้นแต่ตอนที่มันอยู่ด้านบนเนี้ยเราบอกว่ากระแสมันมีค่าเท่ากับ I1 เพราะฉะนั้นพลังงานที่สูญเสียตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบI1 R3 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากรูปนี้จะเห็นว่าในลูปข้างบนถ้าเราให้กระแสวิ่งตามทิศนี้จะประจุจะได้รับพลังงานจากแรงจ่ายตัวที่1มาเสียพลังงานที่ตามความต้านทานภายในมาเสียพลังงานที่ R2 มาเสียพลังงานที่แรงจ่ายตัวที่2มาเดี๋ยวได้รับพลังงานที่แหล่งจ่ายตัวที่3นะเสียพลังงานจากความต้านทานภายในได้รับแล้วก็เสียพลังงานจาก R2 มาเสียพลังงานที่แหล่งจ่ายตัวที่2เสียพลังงานที่ความต้านทานภายในของตัวที่2แล้วก็มาเสียพลังงานที่ R3 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนแยกพลังงานที่ได้รับกับพลังงานที่เสียไปก็จะเห็นว่าดูจากสมการนี้นะครับเทอมทางขวาเนี่ยก็คือพลังงานต่อ1หน่วยประจุที่ได้รับซึ่งได้รับจากแหล่งจ่ายตัวที่2ตัวข้างบนนี้ใช่ไหมครับก็คือ20โวลต์เนี่ยก็คือพลังงานต่อ1หน่วยประจุก็เท่ากับความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายซึ่งก็จะเท่ากับ20โวลต์ในขณะที่พลังงานที่เสียไปนะจะเห็นว่าถ้าดูทางด้านบนเนี่ยนะครับมีพลังงานที่เสียไปกับ R3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ6โอห์มแล้วก็พลังงานที่เสียไปเท่ากับ R เล็ก3ก็คือความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ตัวข้างบนนี้ซึ่งมีค่าเท่ากับ1โอห์มเพราะนั้นพลังงานที่สูญเสียต่อ1หน่วยประจุก็เอากระแสคูณเข้าไปทีนี้ทางด้านบนนี้กระแสมันมีค่าเท่ากับ I1 ใช่ไหมครับก็เอา I1 คูณเข้าไปเพราะนั้นตัวนี้ก็คือพลังงานที่สูญเสียจากตัวต้านทาน R3 นะครับ R เล็ก3นะครับในที่นี้เราจะเนื่องจากเราแยกด้านนะเราแยกข้างของส่วนที่ได้รับกับส่วนที่สูญเสียแล้วนะครับเพราะนั้นเราจะคิดเฉพาะขนาดก็ได้นะก็คือขนาดที่ได้รับกับขนาดที่สูญเสียนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวนี้ก็คือส่วนของที่สูญเสียจากตัวต้านทาน R3 แล้วก็ความต้านทานภายใน R3 ใช่ไหมครับส่วนข้างล่างนี้นะครับส่วนที่สูญเสียกับ R2 ก็คือ I2 R2 ใช่ไหม R2 แล้วก็4โอห์มเพราะฉะนั้นก็จะสูญเสียไป I2 R2 แล้วก็ไปสูญเสียกับความต้านทานภายในของแหล่งจ่ายตัวที่2ซึ่งมีค่าเท่ากับ1โอห์มก็เป็น I2 คูณกับ R และสูญเสียไปในระหว่างที่กระแสผ่านแหล่งจ่ายแต่ผ่านกลับขั้วคือจากบวกไปลบนะครับก็จะสูญเสียไปอีกเท่ากับความต่างศักย์ของแหล่งจ่ายตัวนี้ซึ่งมีค่าเท่ากับ18โวลต์นะฮะ
เพราะฉะนั้นเราก็จะแยกข้างอย่างที่บอกว่าทางขวาเป็นปริมาณพลังงานที่ได้รับต่อ1หน่วยประจุส่วนทางด้านซ้ายตัวนี้คือพลังงานที่สูญเสียพลังงานที่สูญเสียไปต่อ1หน่วยประจุในขณะที่ประจุเคลื่อนที่ครบวงรอบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจากสมการนี้ถ้าเราจัดพจน์ใหม่เราก็จะสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง I1 กับ I2 ออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง I1 กับ I2 ออกมาได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือสำหรับรูปด้านบนนะฮะทีนี้เรามาดูรูปด้านล่างรูปด้านล่างก็คือรูปนี้รูปด้านล่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับการกำหนดทิศทางในรูปเนี่ยเราจะกำหนดทิศแบบไหนก็ได้นะครับแต่ในที่นี้กำหนดเพื่อให้มันสอดคล้องกับกระแสที่เราตั้งเอาไว้นะครับเพราะนั้นก็เลยจะกำหนดรูปมีแบบรูปเป็นทิศแบบนี้นะครับเหมือนเดิมถ้าเราดูในรูปข้างล่างนะฮะสมมติว่าเราเริ่มที่จุดนี้นะเราเริ่มที่จุดนี้นะครับแล้วก็พิจารณากระแสที่วิ่งผ่านในวงจรนะครับเมื่อประจุเคลื่อนที่ผ่านแรงจ่ายตัวที่1แต่คราวนี้เคลื่อนที่จากลบไปบวกเพราะฉะนั้นจะได้รับพลังงานต่อ1หน่วยประจุเท่ากับความต่างศักย์ของแรงจ่ายตัวที่1สาย1นะครับเสร็จแล้วพอผ่านแรงจ่ายปุ๊บพบความต้านทานภายใน R1 นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านความต้านทานภายใน R1 ก็จะสูญเสียพลังงานทีนี้เราบอกว่ากระแสที่วิ่งในด้านล่างเนี่ยเท่ากับ I3เพราะฉะนั้นมันก็จะสูญเสียพลังงานเท่ากับ I3 R1 นะครับ I3 R1 ก็เสียพลังงานไปนะครับพอวนขึ้นไปถึงด้านบนมีการเคลื่อนที่ผ่าน R2 นะฮะก็เหมือนเดิมที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้นี้ก็จะมีการสูญเสียพลังงานที่ตรงนี้นะครับตรงที่ผ่าน R2 เนี่ยเท่ากับลบคือเครื่องหมายลบนี่ในที่นี้แค่บอกให้รู้ว่าเป็นการสูญเสียพลังงานนะครับพอเราไปใส่ในสมการจริงๆเนี่ยพอเราแยกฝั่งเป็นฝั่งที่ได้รับกับฝั่งที่สูญเสียเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่เครื่องหมายลบก็ได้นะนั้นตรงนี้ก็มีการสูญเสียพลังงานเท่ากับ I2 R2 เสร็จแล้วเมื่อกระแสมาผ่านแรงจ่ายนะครับแต่ผ่านจากขั้วบวกไปขั้วลบนั่นก็หมายความว่าจะต้องมีการสูญเสียพลังงานเท่ากับความต่างศักย์ของแรงจ่ายก็คือตัวสาย2นะครับอันนี้เราอธิบายไปแล้วต่อมา มาเจอความต้านทานภายใน R2นะครับก็จะต้องมีการสูญเสียพลังงานอีกเท่ากับ I2 R เล็ก2นะครับเสร็จแล้ว พอวนลงมาถึง R1 นะมีการผ่านตัวต้านทาน R1 นะครับมีการผ่านตัวต้านทาน R1แต่ว่ากระแสตอนที่อยู่ด้านล่างนี้เราบอกว่ามีค่าเท่ากับ I3 เพราะฉะนั้นก็จะมีการสูญเสียพลังงานเท่ากับ I3 R3 โทษที I3 R1 นะครับมีการสูญเสียพลังงานเท่ากับ I3 R1 นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดรวมนะพลังงานที่ได้รับและพลังงานที่สูญเสียจะเห็นว่าพลังงานที่ได้รับเนี่ยมีที่เดียวก็คือได้รับจากแหล่งจ่ายตัวที่1นะครับซึ่งแหล่งจ่ายตัวที่1เนี่ยมีความต่างศักย์เท่ากับ7
โวลต์เพราะฉะนั้นอันนี้คือพลังงานที่ได้รับตอนที่เราวนลูปนะครับมีส่วนนี้คือได้รับพลังงานตรงนี้คือพลังงานที่ได้รับส่วนทางซ้ายเนี่ยคือพลังงานที่สูญเสียในระหว่างที่เราวนลูปนะครับคือพลังงานที่สูญเสียในระหว่างที่เราวนลูป i 2เทอม i 2 4บวก1นี่ก็คือ i 2ที่ผ่าน r 2ใช่ไหมซึ่งมีความต้านทาน4โอห์มและ i 2ที่ผ่าน r เล็ก2ที่มีความต้านทาน1โอห์มเพราะนั้นอันนี้คือพลังงานที่สูญเสียทางด้านบนที่ผ่านตัวต้านทานI 3 2 1ก็คือเมื่ กระแส I 3ผ่านตัวต้านทาน R 1ซึ่งมีค่าเท่ากับ2โอห์มแล้วก็ผ่านตัวต้านทาน R ตัว R เล็ก1ที่มีความต้านทาน1โอห์มนี่ก็คือพลังงานที่สูญเสียทางด้านล่างนะครับส่วน18ตัวนี้คือความต่างศักย์ของแรงจ่ายที่เมื่อกระแสวิ่งแต่ว่าสวนทิศของขั้วของแรงจ่ายมันก็เลยสูญเสียพลังงานเท่ากับความต่างศักย์ของแรงจ่ายนั้นก็จะได้ตรงนี้เป็น18โวลต์นะพลังงานต่อ1หน่วยประจุได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บจัดพจน์สมการใหม่เราก็จะได้เขียน I3 เป็นความสัมพันธ์ของ I3 กับ I2 นะครับทำมาถึงจุดนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไอ้ลูปเนี่ยเราจะกำหนดลูปไหนกี่ลูปนะจำเป็นที่จะต้องกำหนดกี่ลูปและลูปไหนบ้างถามว่าลูปไหนบ้างเนี่ยเรากำหนดลูปไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับเรากำหนดลูปด้านบนกับลูปด้านล่างจริงๆเราอาจจะกำหนดลูปข้างบนสุดคือกรอบนอกสุดก็ได้นะครับจำนวนลูปที่กำหนดเพื่อที่จะให้ได้สมการที่เราจะไปแก้หาตัวแปรที่เราสนใจนะครับในปัญหานี้เบื้องต้นนะเราต้องการจะแก้สมการหาค่า i 1 i 2แล้วก็ i 3ใช่ไหมจริงๆอ่ะตรงนี้ตกไปนะ i 1เราต้องการแก้สมการเพื่อหาค่า i 1 i 2แล้วก็ i 3นะครับและ i 3นะก็คือมีตัวแปรที่เราไม่รู้ค่า3ตัวนะครับ i 1 i 2กับ i 3เมื่อมีตัวแปรที่เราไม่รู้ค่า3ตัวนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีสมการที่เอามาเพื่อแก้หาค่าตัวแปรนี้3สมการงั้นการกำหนดลูปเนี่ยก็คือกำหนดเพื่อให้ได้สมการครบ3สมการเพื่อที่จะมาแก้หาค่าของตัวแปร3ตัวนี้นะครับในปัญหานี้เราได้สมการมา1สมการจากโนดรูนะฮะก็คือ i 1 i 1 -i 2 -i 3 0อันนี้เราได้มา1สมการแล้วใช่มั้ยครับจริงๆตัวนี้ก็แก้นิดนึงนะครับตัวนี้เป็นคือแก้สมการสำหรับ i 1ถึง i 3นะฮะเพราะนั้นเราจากโนดรูเนี่ยเราได้สมการมาแล้ว1สมการเพราะนั้นต่อมาเราต้องการอีก2สมการนั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องกำหนดลูปอีก2ลูปเพื่อที่จะให้ได้สมการอีก2สมการร่วมกับสมการนี้แล้วทำให้เราได้สมการเท่ากับจำนวนตัวแปรที่ไม่รู้ค่าเพื่อที่จะแก้สมการได้นั่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องกำหนดลูปที่ใช้วิเคราะห์วงจรนี้2ลูปเพื่อให้ได้สมการเพิ่มมาอีก2สมการพอรวมกับสมการนี้แล้วก็จะแก้สมการหาค่า i 1 i 2 i 3ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากสมการที่1สมการที่2สมการที่1สมการนี้นะครับสมการที่2สมการนี้และสมการที่3
สมการนี้เราแก้3สมการนี้พร้อมกันนะครับเราจะได้ว่าi1 เท่ากับ 1 แอมป์นะครับ i2 ตรงนี้ต้องแก้นิดนึง i2 มีค่าเท่ากับ i2 ตัวนี้ถ้าเราแก้สมการเมื่อกี้นี้ออกมานะครับจะมีค่าเท่ากับลบ1แอมแปร์นะครับมีค่าเท่ากับลบ1แอมแปร์ i1 มีค่าเท่ากับ1แอมแปร์ส่วน i3 มีค่าเท่ากับลบ2แอมแปร์นะครับทีนี้ไอ้ความหมายที่บอกว่า i มีค่าเท่ากับ1ลบ1เนี่ยหมายความว่าอะไรความหมายที่ให้กระแส i มีค่าติดลบนะครับความหมายของกระแส i มีค่าติดลบก็หมายความว่าที่เรากำหนดทิศ i1 i2 i3 แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดได้ค่ากระแสคำนวณออกมาแล้วเป็นบวกหมายความว่าทิศที่เรากำหนดเนี่ยถูกต้องทิศที่เรากำหนดเนี่ยถูกต้องนะครับ i อย่างเช่นกรณีของ i1 เนี่ยบอกว่ามีค่าเท่ากับ1แอมป์เนี่ยก็หมายความว่าไอ้ที่ i1 กำหนดทิศลงมาอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วนะครับแต่ i2 กับ i3 ซึ่งมีค่าติดลบเนี่ยหมายความว่าการกำหนดทิศที่เรากำหนดเนี่ยมันไม่ถูกต้องกระแสจริงๆจะต้องมีทิศตรงกันข้ามนะครับกระแสจริงๆจะต้องมีทิศตรงกันข้ามกับทิศที่เรากำหนดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นทิศของ i2 จะมีทิศชี้ไปทางซ้ายอย่างในรูปนะครับส่วนทิศของ i3 จะต้องมีทิศชี้ลงนะครับจะต้องมีทิศชี้ลงซึ่งจะเห็นว่าก็จะสอดคล้องกับกฎข้อที่1หรือโนดรูนะฮะก็คือi1 นะมีค่า1แอมป์วิ่งเข้ามาใช่ไหมครับ i2 มีค่า1แอมป์วิ่งเข้ามา2ตัวนี้วิ่งเข้านะรวมกันเท่ากับ2แอมป์จะต้องเท่ากับ i3 ที่วิ่งออกซึ่งก็มีค่าเท่ากับ2แอมแปร์เพราะนั้นถูกต้องนะครับงั้นอันนั้นคือความหมายนะของเครื่องหมายของกระแสที่ได้จากผลการคำนวณ นะครับทีนี้ในคำถามข้อที่2เขาถามว่าให้หาความต่างศักย์ที่จุด A และ B นะความต่างศักย์ระหว่าง A และ B ก็คือ VA ลบ VB นั่นเองนะครับค่านี้ก็คือ VA ลบ VB นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับในการหาค่า VA ลบ VB อันนี้ก็ไม่ยากนะเพราะว่า เราบอกว่าเหมือนเดิมนะครับถ้าเรากำหนดให้ตอนนี้เรารู้แล้วว่ากระแสวิ่งในทิศไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระแสวิ่งตอนนี้กระแสที่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันคือ i2 กระแสวิ่งในทิศนี้นะครับ i2 กระแสวิ่งในทิศจากขวาไปซ้ายนะครับนั่นหมายความว่าเหมือนเดิมถ้าเราเริ่มต้นที่จุด B นะฮะเริ่มต้นที่จุด B แล้วเราพิจารณาประจุบวกเริ่มต้นที่จุด B แล้วให้มันเคลื่อนที่จาก B ไป A เพื่อดูว่าความต่างศักย์จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแค่ไหนอย่างไรนะครับประจุเคลื่อนที่ผ่านแหล่งจ่ายนะครับพลังงานศักย์ต่อ1หน่วยประจุจะเพิ่มขึ้นนะฮะพลังงานศักย์ต่อ1หน่วยประจุจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพลังงานศักย์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเคลื่อนที่ผ่านแหล่งจ่ายตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมีค่าเท่ากับ ψ2 นะครับ
เสร็จแล้วมันมาเคลื่อนผ่านความต้านทานภายในความต้านทานภายใน R2 นะอันนี้บางคนจะสงสัยในรูปก่อนหน้านี้เราให้ค่าความต้านทานภายใน R2 อยู่ทางฝั่งนี้นะครับแต่พอมารูปนี้ความต้านทานภายใน R2 อยู่ทางฝั่งนี้จริงๆอันนี้เหมือนกันนะครับความต้านทานภายในจะอยู่ฝั่งไหนก็เหมือนกันนะเพื่อความสะดวกในการเขียนเพราะว่าเมื่อมีกระแสผ่านถ้าผ่านแหล่งจ่ายมันจะได้รับพลังงานแต่พอผ่านความต้านทานมันจะลดพลังงานมันจะลดก่อนเพิ่มหรือเพิ่มก่อนลดมีค่าเท่ากันนะครับเพราะนั้นเราจะเอาตำแหน่งของความต้านทานภายในมาเขียนไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้อันนี้เพื่อความสะดวกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อประจุเคลื่อนที่ผ่าน R2 พลังงานจะลดลงพลังงานที่ลดลงก็จะมีค่าเท่ากับ I2 R2 ใช่ไหมครับตรงนี้พลังงานจะลดลงสุดท้ายประจุมาเคลื่อนที่ผ่าน R2 ตัวใหญ่พลังงานก็จะลดลงอีกลดลง I2 นะ R ใหญ่2นะครับแล้วก็มาถึงจุด A เพราะฉะนั้นในระหว่างที่วิ่งจาก B มา A เนี่ยพลังงานเพิ่มขึ้น1ครั้งเท่ากับสายแล้วลดลง2ครั้งเท่ากับI2 R2 เล็กกับ I2 R2 ใหญ่เป็นนั้นคิดสุทธิแล้วเราก็เอาพลังงานที่เพิ่มขึ้นกับลดลงเนี้ยมารวมกันนะครับแต่คราวนี้เนื่องจากมันไม่ครบลูปเราจะบอกว่าพลังงานที่เพิ่มเท่ากับพลังงานที่ลดไม่ได้แต่คราวนี้เราต้องคิดเครื่องหมายก็คือถ้าเพิ่มก็คือบวกเข้าไปเท่ากับสายลบก็คือลดก็คือลบออกมาเท่ากับ I2 R2 เล็กแล้วก็ I2 R ใหญ่2นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเคลื่อนที่จาก B ไป A พลังงานต่อ1หน่วยประจุที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีค่าเท่ากับพลังงานที่ได้รับต่อ1หน่วยประจุนะก็คือตัวทราย2เนี่ยซึ่งมีค่าเท่ากับ18โวลต์ลบกับพลังงานที่หายไปตอนที่ผ่านตัวต้านทานความต้านทานภายในนะครับซึ่งในกรณีนี้เราบอกว่ากระแสมีค่าเท่ากับ1แอมป์ใช่มั้ยครับเพราะนั้นที่หายไปก็คือ1คูณกับ1ใช่ไหมครับแล้วก็หายไปอีกผ่านตัวด้านทาน R2 ใหญ่นะครับเพราะนั้นก็คือ1คูณกับ4ใช่ไหม R2 เท่ากับ4โอห์มมันก็เลยกลายเป็น18ลบ5นะก็คือได้มา18แต่พลังงานหายไปเท่ากับ5สุดท้ายคำตอบก็คือ13โวลต์เพราะนั้นความต่างศักย์ที่จุด A กับ B ก็คือความต่างศักย์ที่ A เนี่ยยังสูงกว่า B อยู่13โวลต์แต่ที่มันหายไปจากตัวแหล่งจ่ายเนี่ยเพราะมันไปสูญเสียพลังงานส่วนหนึ่งที่ความต้านทานภายในแล้วก็ตัวต้านทาน R2 ใหญ่นั่นเองครับนั้นเราก็จะได้คำตอบของปัญหานี้นะว่า I1 I2 I3 เป็นเท่าไหร่และความต่างศักย์ที่ A กับ B เป็นเท่าไหร่นะครับ